จะจบลงเอยอย่างไรนะครับแฟนบอลทั้งสองทีมก็รุ้นเชียร์กันได้ครับนะครับรุ้นกันครับ90นาทีครับเกมที่ลิโอสเตเดียมทีมเยือนครับจะเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับวันนี้มาในชุดสีชมพูเลยนะครับยังได้อยู่ครับสันติภาพเข้าซ้ายลองยิงเลยว่าไปตรงตัวฟาวเคสกาแล้วก็เหมาไปด้วยนะครับจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายทำไม่ถนัดนะครับของสันติภาพจังหวะจังหวะนี้เอาครับทางซ้ายเติมมาสหรัฐให้กับสุมัญญาลองปั่นลูกนี้ก็เบาเกินไปอีกครับฟาวเคสกายังรับสบายนะครับตูเยสขึ้นมาด้วยเปิดมาลูกนี้เสาสองได้ขมไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้เทคขึ้นของวิกเตอร์คาร์โดโซครับโอ้โหจอมงอยู่แล้วนะครับเตะมุมครับแต่ว่าจังหวะนี้ตอนที่กระโดดมงนั้นผลไปหน่อยครับทำให้บอลด่งข้ามขาดออกไปครับทศวรรษอ้าวจ่ายไม่ดีครับดักได้ครับสารัตให้สุมัญญาแล้วไหลมาลูกนี้ปฐมพลได้จิ้มโอเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับดูจังหวะทำชิ่งกันกับสุมัญญาวิสายครับแล้วพิรพัฒน์เองพยายามจะมาเบียดนะครับดูครับสุมัญญาให้จับเป็น1จังหวะยาวไปนิดนึงครับพิรพัฒน์นี่มาด้านหลังพยายามจะเบียดนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่จุดปฐมพลเนี่ยใช้เท้าขวาจิ้มบอลนะครับตุ่งตะข่ายไปเลยครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนาที26ครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับขึ้นนำถูกแบงคอกยูไนเต็ดจากปฐมพลเจริญรัตนาพิลมครับพิสตองโดเปิดเลยครับโอ้โหอ้าวแต่ว่ายังมีตัวเก็บแม่ตรงนี้ชัดชัยเอาชัวร์ครับจังหวะเปิดของวันเดอร์ลูสครับต้องปัดทิ้งข้ามคานไปก่อนบอลโด่งนะครับแต่ว่าชัดชัยบุตรพรมเองก็ต้องเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับจังหวะนี้ดูครับบนยอดที่เข้าประตูอยู่แล้วครับเนี่ยครับยอดมาลูกนี้ไปตกหลังประตูครับพี่เจตนากะจะยิงเลยด้วยซ้ำนะครับทางด้านเฮอร์เบอร์ตี้ครับไหลออกซ้ายสารัตน์ปอกสวรรค์จับเบิร์นในเจนลบเอายังได้อยู่เจนลบเข้าขวาจริงลูกนี้ปัดข้ามคานครับโอ้โหเกือบจะได้บวกเพิ่มเป็น 2-0 ในช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับเปิดมาลูกนี้โขกทิ้งออกไปนะครับโดยทอมเบียแล้วผู้ตัดสินครับเป่าจบเกม45นาทีแรกเลยครับเกมที่ลิโอสเตเดียมครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับขึ้นนำทูแบงคอกยูไนเต็ด 1-0 จากคนนี้ครับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์นาทีที่27ของการแข่งขันครับธีรศิลป์นักเตะนะครับของนักเตะนะครับของยูไนเต็ดที่เคยคว้าแชมป์ไร้พ่ายมาด้วยในปี2012ครับนี่มาอยู่กับ BG ปทุมด้วยนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับครึ่งหลังเปลี่ยนมาบุกจากขวาไปซ้ายครับปฐมพลไอ้ทำชิ่งกับธีรศิลป์ครับแต่ว่าปกกล้าเบิ้ลต่อไปที่วันเดอร์ลุยส์ครับเจอกับทศพลนะครับตัวสำรองวันเดอร์ลุยส์ครับดึงเหลี่ยมเข้าซ้ายซ้ายแล้วขวาจังหวะสุดท้ายมาแล้วเป็นลูกจุดโทษครับอู้ดูความคล่องตัวของวันเดอร์ลุยส์ครับเรียกลูกจุดโทษให้กับแบงคอกยูไนเต็ดฟันดี้งงเลยครับแม่แต่ว่าต้องดูภาพช้าว่ามีการปะทะกันจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็แต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ที่วิจารณญาณครับและการตัดสินใจของผู้ตัดสินนะครับซึ่งวันนี้ผู้ตัดสินก็ผู้ตัดสินที่หนึ่งนะครับเป็นคุณวรินทร์ศัสดีนะครับนี่ก็ยังยืนลุ้นอยู่นะครับก็มาช่วยซ้อนจังหวะความผิดพลาดนะครับจังหวะที่ทศพลชมชนนะครับโดนวันเดอร์ลูสครับโยกหลอกมาก่อนเอาครับดูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูครับ VR จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับไม่เป็นจุดโทษครับวันเดอร์ลูสมาอีกแล้วครับเปิดลูกนี้ยังติดสายทีนึงแล้วฉลับเรียบร้อยครับเอาละครับแต่ล้ำหน้าครับโอ้โหเอาไม่ล้ำนะครับเป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับจังหวะมงตามน้ำของตัวสำรองครับณัฐวุฒิสุขสุ่มครับมงตามน้ำครับลูกนี้โอ้ไม่ล้ำนะเหลือเลยครับดูครับหมายเลข14ครับณัฐวุฒิสุขสุ่มครับครับมงตามน้ำเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปครับตรงนี้เหมือนจะยิงมาเองด้วยครับพิรพัฒน์โนชยาครับแต่ว่ามาตรงศีรษะนะครับในตัวสุ่มๆครับยืนวันพอดีครับโป่งเข้าไปครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับโอ้ชัดชัยครับอยู่ตรงนั้นก็จริงครับแต่ว่าเซฟไม่อยู่ครับลูกมันแรงมากครับมาข้ามอ่ะอิสตองโดดูครับเปิดไปลูกนี้แล้วจริงตามน้ำโอ้โหไปตรงตัวครับจังหวะตามน้ำอีกแล้วของนัทวุฒิสุขสุ่มครับโอ้จะเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้เลยครับดูครับบอลจากทิสซองโดจังหวะนี้มองหาเพื่อนแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วโฉบเข้ามาลูกนี้แล้วตามน้ำยิงครับของนัทวุฒิสุขสุ่มบอลเข้าหัวอินฟันฟันที่ไปแล้วครับแต่ว่ายิงไปตรงตัวจัดชัยบุตรพรมครับพลาดโอกาสขึ้นนำครับดูแบงคอกยูไนเต็ดเอาครับทุ่มมาเจนลบมาเองจริงลูกนี้โอ้โหแม่ฟ้องเอาบอลแฉลบครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับจังหวะสุดท้ายเป็นเจนลบสัมภาวดีครับยิงหลุดเสาแรกไปนิดเดียวครับจบ90นาทีครับ
เกมที่ริโอสเตเดียมครับเสมอกันไป1-1ครับ